Xiaomi 13T Series Co-Engineering with Raiga เปิดตัวในประเทศไทยแล้วในราคาเริ่มต้นที่ 15,990 บาทสามารถสั่งจองได้นะคะจนถึงในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ครับกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา 18:30 น.นะพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันในประเทศไทยเรานะครับได้มีการเปิดตัว Xiaomi นะครับรุ่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ Xiaomi 13T โดยมีหลายแบบนะโดยรูปแบบของรุ่นนี้นะครับจะมีในลักษณะคล้ายๆกับ Xiaomi 13T Pro ที่วางจำหน่ายกันในความจุปัจจุบันนะครับซึ่งจะมีในรุ่นของ RAM 12 GB หน่วยความจำ 512ซึ่งจะอยู่ที่ 19,990 บาทนะครับแล้วรุ่น RAM 16 GB หน่วยความจำ 1 TB จะอยู่ที่ 23,990 บาทส่วนตัว Xiaomi 13T ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น RAM 12 GB หน่วยความจำ 256 จะอยู่ที่ 15,990 บาทพิเศษเลยนะครับสำหรับตัว 13T Series เมื่อจองนะครับในช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะรับคูปองสมนาคุณนะครับอ้อของสมนาคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าใครที่ซื้อ Xiaomi 13T Pro เนี่ยจะได้ Xiaomi Watch S1 นะครับแล้วก็การชาร์จ120วัตต์ Adaptive ไปด้วยนะครับมูลค่า 8,589 บาทฟรีและใครที่จอง Xiaomi 13T เฉยๆนะครับก็ได้ Watch Xiaomi S1 นะครับแล้วก็ Adaptive ตัวชาร์จเนี่ย Adapter นะครับ67วัตต์มูลค่า 8,089 บาทฟรีเลยนะครับเพื่อง่ายคือได้ทั้งชาร์จเร็วแล้วก็ได้ทั้งนาฬิกาด้วยนะใครที่จองในช่วงนี้นะครับในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Xiaomi แน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยมีวางขายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษในส่วนของสเปคอื่นๆนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดเพิ่มเติมกันโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องไลกานะครับโดยจะมีความละเอียดนะครับสูงมากในส่วนของเลนส์ Wide นะครับก็จะมี50ล้านพิกเซลนะครับทางอย่างโฟกัสเทียบเท่า24มมนะในส่วนของเลนส์เทเลโฟโต้นะครับก็อยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีเลนส์อัลตราไวด์12ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าสเปคของกล้องเนี่ยไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวนะครับ Xiaomi 13T Pro รุ่นท็อปก่อนนะจะเป็นชิปเซต MediaTek Dimensity 9200 Plus นะครับในส่วนตัวนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของชิปเซตนะครับที่มีมาให้อย่างตัว 13T เฉยๆเนี่ยจะเป็น MediaTek Dimensity 8200 Ultra นะครับก็คือชิปเซตคนละตัวกันในเรื่องของตัวท็อปแล้วก็ตัวรองลงมานะครับแบตเตอรี่ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์เท่ากันนะครับแต่ในรุ่นของตัวท็อปเนี่ยจะชาร์จเร็วที่120วัตต์ได้ว่าแบตเตอรี่เต็มภายใน19นาทีส่วนตัวรองลงมานะครับอย่าง Xiaomi 13T เฉยๆเนี่ยชาร์จเพียงแค่67วัตต์นะครับในส่วนของความสูงนะครับตามราคาที่เกินไว้ก็คือ Xiaomi 13T Pro นะครับรุ่นแรม12 GB หน่วยความจำ 512 อยู่ที่ 19,990 บาทที่ Xiaomi Pro นะครับส่วนรุ่นแรม16กิกหน่วยความจำ 1 TB เนี่ยอยู่ที่ 23,990 บาทนะครับสามารถสั่งออนไลน์หรือดูที่ Xiaomi Store ได้เลยถ้าซื้อในช่วงโปรโมชั่นก็ได้ของแถมตามที่เกริ่นไว้นะครับส่วน 13T เฉยๆนะครับก็จะมีในหลายๆรุ่นที่วางจำหน่ายด้วยนะครับซึ่งราคาอยู่ที่ 15,990 บาทนะครับในรุ่นเริ่มต้นสนใจก็สามารถจองเป็นเจ้าของกันได้ครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย